ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาเบาพอสบายสบายพอสบายสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีนึงเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายในที่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาทั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงแสงสว่างภายในดวงธรรมกายในกายรวมถึงพระธรรมกายหรือพระรัตนตรัยมีอยู่ในตัวของเราหมดหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเพื่อการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้นั้นก็อยู่ในกลางตัวเรานี่เราได้เรียนรู้กันมายาวนานกันแล้วแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
ตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองเมื่อหลวงพ่อบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปิดเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเรามาลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้ในการหาพระรัตนตรัยในตัวคงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องนะลูกนะมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปเนี่ยอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่งเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเพราะไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีๆกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้อยู่ตรงกลางๆแต่แม้เราอยู่ตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมัน
เราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดมันก็ทุรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเพื่อนนะเราก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปโดยเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็นึกไปแล้วก็ประคองใจเด็ดสัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกหรือนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเห็นไหมเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยๆให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเครื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือหรือเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กับที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจว่าแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบาย
ความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นเราอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างเงี้ยนานๆโดยไม่อิ่มไม่เบื่อเลยเนี่ยเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละพอไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นวับวับแวบแวบเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันนี่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็
จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนที่หลวงพ่อได้ทบทวนที่บอกกันไปทุกๆวันอาทิตย์เรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขแล้วก็ธรรมจักขุและญาณทัศนะที่จะเกิดขึ้นให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะอันนี้เราก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเราพบทับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็อธิษฐานจิตให้บุญนี้เนี่ยขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้หมดสิ้นไปและให้เป็นผังสำเร็จติดไปในภพเบื้องหน้าให้เราสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เราได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและครอบครัวธรรมกายที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของเราจะมีพวกพ้องบริวารหมู่ญาติใครเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์คนภายคนผ่านไกลห่างไกลให้เรามีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาเอาไว้สำหรับสร้างบารมีมีแล้วก็มาให้ตรณีให้มีปฏิฆา6ผู้เป็นเนื้อนาบุญมาลองรับบุญมารับทานที่เราได้ตั้งใจทำไว้ด้วยดีให้เราได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญกรรมจนพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ให้บุญนี้ถึงแก่หมู่ญาติบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้บุญนี้ไปถึงกระท่านเหล่านั้นที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คู่กรรมคู่เวรที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้ในยามที่อกุศลก็สิงจิตให้กระทำความผิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็มีวิบากกรรมติดมามีเวรมีกรรมติดกันมาเนี่ยก็ให้บุญนี้อุทิศไปให้กับท่านเหล่านั้นจะได้มีเวรต่อกัน
วิบากกรรมก็หนักเป็นเบาเบาเป็นหายให้ท่านเหล่านั้นที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์สุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและบุญนี้ถึงแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลอดแสงกฎจักรวาลอนันตจักรวาลในกามภพรูปภพอรูปภพในกำเนิดทั้งสี่ทั้งอันดชะชลาภุชะสังเสริชะและโอปปาติกะให้ได้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทำเอาไว้อย่างดีแล้วมีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยมีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและสิ่งใดที่เป็นกุศลธรรมขอให้เราได้ทำได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ในทุกบุญที่เราได้ตั้งใจไว้ด้วยดีบุญทุกบุญให้เราทำได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์จะไปชักชวนผู้มีบุญคนใดมาสร้างบารมีก็ให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพพูดจาชนะใจคนถูกอกถูกใจถูกประทัยมนุษย์บททุกคนใครได้ยินได้ฟังธรรมก็ให้เกิดกุศลศรัทธามาสร้างบารมีกับเราอธิษฐานจิตกันไปให้ดีเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกคนให้นั่งขัดสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่องว่าให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่องว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปหรือคล้ายเป็นท่อแก้วท่อเพชรใสๆให้เป็นปล่องสมมุติเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆ
กลวงภายในให้กลวงภายในแล้วเราก็รวมใจของเราที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นรวมใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือรวมใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นแล้วนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองนั่นน่ะตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือจุดตัดขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเราชี้นิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2สูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งจะเป็นที่หยุดใจของเราจะต้องเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฐานที่7นี้เนี่ยสำคัญมากนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นแล้วยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นน่ะท่านได้เริ่มต้นจากตรงเนี้ยแล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจนกระทั่งใจหยุดนิ่งถูกส่วนพอถูกส่วนเข้าก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในดวงธรรมที่อยู่กลางฐานที่6ตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองนั้นก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงธรรมใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีของแต่ละคนหรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่จะลอยขึ้นมาตรงนี้แหละเป็นดวงใสนั่นคือความบริสุทธิ์ของใจในเบื้องต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าสู่หนทางแห่งความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายที่เรียกว่าวิมุตติมรรคเป็นดวงใสๆอยู่ตรงนี้แหละกลมรอบตัว
เหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์แก้วที่เจริญในแล้วนะกลมรอบตัวทีเดียวทำดวงนี้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่พระนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก่อนที่จะไปนิพพานได้ท่านก็เริ่มตรงนี้แหละแล้วก็เห็นธรรมดวงนี้ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นธรรมในธรรมเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไปตามลำดับซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวแต่ว่าเป็นของละเอียดซ่อนๆกันอยู่ภายในของใหญ่ซ่อนอยู่ในของเล็กละละเอียดกว่าจะซ่อนๆกันอยู่ข้างในเมื่อใจเราหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะเห็นไปตามลำดับดวงธรรมที่เห็นก็จะเห็นตั้งแต่ดวงปฐมมรรคในกลางดวงปฐมมรรคจะเห็นดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะเห็นดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเห็นดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเห็นดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติก็จะเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะดวงธรรมเหล่านี้ซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปไม่ใจหยุดนิ่งละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับธรรมหกดวงนี้เนี่ยจะกลั่นใจให้ใสแล้วก็จะเชื่อมกายแต่ละกายให้ต่อกันคือกายในกายเหล่านั้นจะถูกเชื่อมในธรรมหนึ่งชุดคือหกดวงนี้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัศนะหกดวงนี้เชื่อมกันกายภายในก็จะมีกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตามันก็ตัวเรานี่แหละและในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีกายทิพย์หยาบมีเครื่องประดับประดาสวยงามมากอยู่ในวัยเจริญในกลางกายทิพย์หยาบก็จะมีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็จะมีกายรูปภพหยาบโตขึ้นไปเรื่อยๆมีเครื่องประดับพร้อมในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพละเอียดก็จะมีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปภพหยาบก็จะมีกายอรูปภพละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพละเอียดก็จะมีกายธรรมโคตรภูหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูหยาบก็จะมีกายธรรมโคตรภูละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูละเอียดก็จะมีกายธรรมปโสดาบันหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันหยาบก็จะมีกายธรรมปโสดาบันละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันละเอียดก็จะมีกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกทาคามีหยาบก็จะมีกายธรรมพระสกทาคามีละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดก็จะมีกายธรรมพระอนาคามีหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบก็จะมีกายธรรมพระอนาคามีละเอียดซ่อนอยู่
ในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดจะมีกายธรรมอรหัตหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบก็จะมีกายธรรมพระอรหัตละเอียดซ้อนอยู่ทั้งหมดนี่แหละรวมทั้งกายหยาบมี18กายจะซ่อนกันอยู่ภายในเราก็จะถูกเชื่อมโดยธรรม6ดวงดังกล่าวเป็น1ชุดนั่นแหละกลั้นใจให้ไปถึงแต่ละกายแล้วก็ถอดกันไปเป็นชั้นชั้นกายทั้ง18นี้ก็จะแบ่งเป็น2ซีกคือกายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์กับกายที่พ้นจากไตรลักษณ์กายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงก็มีตั้งแต่กายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์หยาบละเอียดภพหยาบละเอียดแล้วก็อรูปภพหยาบละเอียดเป็นกายอยู่ในภพทั้ง3นี่แหละส่วนกายที่พ้นจากไตรลักษณ์เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอนัตตาคงที่มีแต่สุขล้วนเป็นกายดั้งเดิมแท้กายจริงแท้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เปลี่ยนแปลงก็ตั้งแต่กายทำโคตรภูขึ้นไปทั้งหยาบละเอียดกายทำโสดาบันหยาบละเอียดกายทำพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายทำพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายทำพระอรหัตหยาบละเอียดนั่นแหละเป็นกายที่พ้นจากภพสามกายธรรมโคตรภูจะอยู่กึ่งกลางระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้าตั้งแต่กายธรรมวโสดาบันสกิทาคานาคามีอรหัตหยาบละเอียดก็เป็นกายที่เป็นพระอริยเจ้ากายที่เป็นเป้าหมายเราคือกายธรรมอรหัตตผลที่จะพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงกิเลสในตระกูลโลภะโทสะโมหะอวิชชาอะไรต่างๆหมดสิ้นไปทั้งหมดเนี้ยมีอยู่ในตัวของเราฟังดูแล้วดูเหมือนว่าเข้าใจยากแต่ถ้าหากว่าใจหยุดนิ่งได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเรามันอยู่ที่หยุดกันนิ่งนี่เท่านั้นแหละแต่นี่คือภาคทฤษฎีภาคปริยัติเป็นแผนผังชีวิตที่เราก็จะต้องศึกษาเอาไว้เพราะไม่มีสอนในคำสอนอื่นในความเชื่ออื่นเลยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแหละเมื่อได้ดำเนินชีวิตตามอริยมรรค8ตั้งแต่มีความเห็นถูกต้องคิดถูกพูดถูกทำถูกประกอบอาชีพที่ถูกมีระลึกถูกทำสมาธิถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะหยุดนิ่งอย่างนี้แหละแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับเลยการจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนั้นต้องเห็นเหมือนตามนุษย์เห็นวัตถุภายนอกอย่างนั้นแต่นี่เห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในมันต้องเห็นอย่างนั้นแต่ว่าเห็นภายในนั้นจะแตกต่างจากภายนอกภายนอกเนี่ยเห็นได้แค่ด้านเดียวเห็นไกลๆก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่เห็นภายในนะมันเห็นรอบตัวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนอดีตปัจจุบันอนาคตในเวลาเดียวกันเห็นทั้งไหนรู้ถึงนั่นแต่เห็นไม่นอกนะเห็นอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้นะไม่รู้มันอะไรมันไกลเหลือเกินสุดขอบฟ้ามีอะไรมันก็ไม่รู้นะมันไกลไกลแต่ภายในเนี่ยเห็นอย่างไรก็รู้อย่างนั้นการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนา
การเห็นที่พิเศษแจ่มแจ้งเหมือนดึงของที่อยู่ในที่มืดออกมาสู่กลางแจ้งแตกต่างจากเห็นด้วยตาของมนุษย์เทวดาพรหมหรืออรูปพรหมเพราะฉะนั้นต้องเห็นเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ถ้าไม่เห็นว่ามีกิเลสอาสวะบังคับอยู่ตรงไหนหลุดกันได้อย่างไรอะไรเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้พ้นมันก็ถ้าไม่เห็นรู้เห็นอย่างนี้มันก็หลุดพ้นไม่ได้มันต้องเห็นเห็นด้วยปัญญาปัญญายะปัจจติเพราะว่าเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาในที่นี้ไม่ได้แปลว่านึกคิดแล้วเข้าใจรู้อันนั้นก็เรียกจินตมยปัญญาปัญญายะปัจจติเห็นด้วยปัญญาจะใช้กับภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นเพราะเห็นแจ้งจึงรู้แจ้งเห็นแจ้งได้เพราะว่ามันสว่างมีแสงสว่างภายในเกิดขึ้นเหมือนดวงจันทร์ที่สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันคือใสเย็นเหมือนแสงจันทร์นี่เป็นข้ออุปมาเท่านั้นแต่สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นเมื่อใจหยุดนิ่งเนี่ยมันถึงจะสว่างได้โดยใจหยุดใจจะหยุดนิ่งได้ใจต้องละอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นจะเลิกอยากลาหยอกออกจากกามได้ก็ต้องเห็นโทษเห็นภัยของชีวิตในวัฏสงสารจนเบื่อหน่ายสุดขีดเบื่อหน่ายมันก็คลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นจิตก็หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยผูกพันแล้วมันก็จะหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งก็จะเห็นไปตามลำดับไปสู่นิพพานได้ที่พระโยคาวจรโบราณอาจารย์ได้รวบรวมคำสอนเอาไว้ตั้งแต่นิพพิทาวิลาคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานนั่นแหละก็ต้องเบื่อหน่ายคลายความผูกพันจิตมันก็หลุดพ้นบริสุทธิ์หยุดนิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในเห็นไปตามลำดับกระทั่งเข้าถึงกายธรรมอรหัตผลเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระเราก็จะต้องเริ่มหยุดใจของเราให้ได้ซะก่อนที่บอกไปตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเป็นภาคทฤษฎีทีนี้ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆแล้วนะวิธีทำใจให้หยุดนั้นนะเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจทำให้มันถูกหลักวิชาและสิ่งที่ยากหรือเราคิดว่าเหลือวิสัยมันก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายๆสำหรับเราอยู่ในวิสัยที่เราทำได้การฝึกใจให้หยุดนิ่งเราจะต้องนึกถึงบริกรรมมณีมิตรกับบริกรรมภาวนาสองอย่างนี้ก็ต้องให้ควบคู่กันไปเพื่อดึงใจให้มาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยเราไม่ต้องไปกังวลกับฐานที่7มากเกินไปแต่ให้รู้จักเอาไว้ว่าอยู่ในกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือดังกล่าวนั้นแต่เวลาปฏิบัติจริงๆก็รวมใจมาอยู่ในกลางท้องบริเวณที่เราประมาณว่าตรงนี้แหละคือฐานที่7อย่างนี้ไปก่อนซึ่งความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ตรงกับฐานที่7เลยก็ไม่เป็นไรเพราะเรากำลังฝึกใจให้หยุดนิ่งๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเพราะเราคุ้นเคยต่อการคิดพอเรามาฝึกจิตไม่ให้คิดเนี่ยเราไม่คุ้นดังนั้นเราก็ประมาณเอาไว้อยู่ในกลางท้องแล้วก็กำหนดเครื่องหมายขึ้นมาเพ
ื่อเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้อยู่แถวบริเวณกลางท้องพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีนะสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านสอนให้กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแต่ว่าแก้วตาของเราเนี่ยบางทีเราไม่เคยสังเกตเราไม่ทราบว่าขนาดไหนก็เป็นว่าเรานึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวแทนเจียเป็นเหลี่ยมเพชรสักเม็ดหนึ่งใสใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวตั้งอยู่ในกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าเป็นฐานที่เจ็ดนึกถึงภาพนี้อย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกธรรมดาอย่างนั้นสบายสบายนึกด้วยใจไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่กลางท้องที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นเราก็นึกอย่างสบายสบายเพชรสักเม็ดหนึ่งโตแค่ไหนก็ได้ที่ใจเราชอบแต่ถ้านึกเป็นกลมไม่ได้จะนึกเป็นเหลี่ยมไปก่อนก็ได้นะให้ใสใสสว่างยามต้องแสงเนี่ยเพชรต้องแสงให้เราหาเพชรพลอยในตัวนี่ให้เจอกำหนดนิ่งๆ นึกไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆ สบายพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนี่ภาวนาไปเรื่อยๆโดยให้เสียงคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเราในกลางเพชรเม็ดนั้นเม็ดใสๆกลมรอบตัวก็ได้หรือนึกกลมไม่ได้จะนึกเป็นเหลี่ยมก็ได้ใสๆอย่างสบายๆประคองใจไปอย่างเนี้ยเรื่อยๆสัมมาอรหังเรื่อยไปจนกว่าใจหยุดนิ่งซึ่งเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปเลยอยากจะหยุดใจนึกถึงเพชรอย่างเดียวหรือเราลืมภาวนาไปเลยแต่ใจไม่ฟุ้งไปที่อื่นถ้ารู้สึกอย่างนี้มีอาการอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ก็ทำตามที่ใจปรารถนาอยากจะนึกถึงเพชรเม็ดนี้หรือดวงใสๆเราก็นึกเรื่อยไปนึกไปเรื่อยๆอย่างสบายๆแต่ว่าเมื่อไหร่ใจฟุ้งไปคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นี่ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีจะภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งแต่พอใจหยุดนิ่งมันทิ้งคำภาวนาไปเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่แต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงจะหันกลับมาภาวนาสัมมาอรหังเหมือนเดิมวนเวียนกันไปอย่างนี้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งๆพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวก็จะเห็นไปตามลำดับดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะบูชาข้าวพระต่อจากนี้ไป
ให้ลูกทุกคนฝึกใจหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวจนกว่าใจของเราจะสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจของเราเนี่ยยังหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ให้หยุดนิ่งๆอย่างนั้นเลื่อยไปการบูชาข้าพระในระดับการเข้าถึงซึ่งแตกต่างจากการขอถึงนั้นน่ะก็คือการนำเอาของหยาบเนี่ยดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวเนี่ยมารวมไว้ในกลางธรรมกายและก็อรัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเป็นต้นคุณยาจารย์ทั้งสองท่านพร้อมกับทีมงานของพระเดชพระคุณหลวงปู่จำประกอบวิชาธรรมกายไปถวายเป็นพุทธบูชาเดชพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายในอายตนะนิพพานกันอย่างนี้เรียกว่าบูชาข้าพระแบบเข้าถึงเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนใครที่ยังทำไม่เป็นก็ให้ทำอย่างนี้ให้ใจเราเนี่ยนึกอยู่ตรงกลางกายแล้วก็ทำความรู้สึกว่าร่างกายของเราและจิตใจเนี่ยขยายออกไปนะจนสุดขอบฟ้าเลยเป็นความรู้สึกที่เราสร้างขึ้นมานะนึกความรู้สึกเบาๆนึกให้มันขยายอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็น้อมเอาเครื่องทายธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานคาวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพวกเราอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อเนี่ยกับคณะสงฆ์น้อมมาไว้ในกลางกายในจุดกึ่งกลางกายที่ขยายไปแล้วที่เราทำความรู้สึกขยายไปอย่างสบายๆอย่างนั้นก็นึกน้อมไว้ในกลางกายนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอย่างนั้นไปก่อนเพราะเรายังทำไม่เป็นเราก็ทำเท่าที่เราทำได้อย่างนี้ไปส่วนผู้ที่เข้าถึงดวงธรรมถึงกายภายในหรือองค์พระแก้วใสๆพระธรรมกายอย่างนี้ก็ง่ายเพราะว่าเข้าถึงแล้วใจหยุดนิ่งได้ดีแล้วก็จะเห็นดวงธรรมเนี่ยชัดใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวอยู่ตรงกลางกายเราแล้วพอเราแตะใจเบาๆมันก็ขยายออกไปพร้อมกับการเห็นดวงธรรมขยายเรากับดวงธรรมเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันขยายออกไปรอบตัวเลยทุกทิศทุกทางเนี่ยมันจะเห็นดวงธรรมชัดความรู้สึกเราจะเป็นดวงธรรมที่เป็นสุขอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนตั้งมั่นบริสุทธิ์ใจมันบริสุทธิ์เกลี้ยงคราวนี้เราก็นึกถึงน้อมเอาทายธรรมดังกล่าวพอนึกนิดเดียวแค่นั้นมันก็จะมาอยู่ในกลางดวงธรรมที่ขยายไปแล้วนะจะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะใสบริสุทธิ์ทากับดวงธรรมจะใสวัตถุอะไรก็แล้วแต่เป็นอาหารหวานข้าวมันก็จะใสมีสีใสเหลืองก็เหลืองใสแดงก็แดงใสขาวก็ขาวใสใสบริสุทธิ์ไปหมดเลย
ถ้าเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ลมรูปภพก็ยิ่งดียิ่งกว่าเห็นดวงธรรมอีกเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวในกายเหล่านั้นที่เราเข้าถึงนั่นจะมีความรู้สึกชีวิตจิตใจเหมือนเราเป็นกายนั้นมันก็จะขยายออกไปจะขยายและมีความสุขมากจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นพอเรานึกน้อมทายาธรรมก็จะมาอยู่ในกลางกายนึกนิดเดียวก็วึดมาเลยจะในกลางกายนี่ก็แปลกอัศจรรย์ทีเดียวกายนึกขยายก็ขยายทายาธรรมก็จะใสบริสุทธิ์สว่างด้วยใสมีแสงอยู่ในตัวที่เนียนตาละมุนใจจะใสใสถ้าหากว่าใครได้เข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยเกศดอกบัวตูมในลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเนี่ยพอเราหยุดได้สนิทก็เป็นอันเดียวกับท่านกายธรรมก็จะขยายออกไปขยายออกไปพอเรานึกน้อมทายธรรมก็จะอยู่ในกลางของกายธรรมองค์พระนั่นน่ะใสๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดเลยบูชาข้าพระนี่ก็จะเริ่มจากกายธรรมที่ทำวิชาเป็นประกอบวิชาได้วิชาธรรมกายได้เมื่อเราเข้าถึงตรงนี้เราก็จะเห็นชัดจะชัดจะใสสว่างบริสุทธิ์ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดองค์พระก็ผุดมาในกลางขยายไปทุกทิศทุกทางเลยแล้วเราก็พร้อมจะอารัธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านท่านก็น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาเราก็นึกน้อมไปในใจเราขอถวายเครื่องทายธรรมนี้แด่พระธรรมกายพุทธเจ้าพระอรหันต์พุทธเจ้าก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าเต็มหมดเลยพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็เป็นธรรมกายเกตวโตมเหมือนกันแต่ไม่มีพระสาวกล้อมรอบเพราะท่านไม่ได้สอนใครเรื่องทายธรรมก็ไปถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยซึ่งท่านก็มีวิธีลับโดยวิธีการของท่านทีนี้บุญก็เกิดขึ้นในกลางกายเราจากกลางปฐมกายพุทธเจ้าพระอรหันต์มาจดทุกกายในกายเราเป็นดวงใสใสสว่างเราจะเห็นว่าฝ่ายบุญเขาช่วยอยู่ตลอดทุกอนุวินาทีแต่เราไม่เห็นท่านเมื่ออะไรไม่ได้ดังใจเรามักจะใช้คำว่าบุญไม่ช่วยนี่ก็เป็นความทุกข์ของนักบุญที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอะไรเห็นแต่การกระทำของตัวทำความดีทำบุญแต่วิบากกรรมในอดีตที่ตัวทำมาแล้วเนี่ยตัวไม่ได้เห็นมันติดมาส่งผลก่อนเราก็จะลำพึงลำพันว่าบุญไม่ช่วยแต่จริงๆบุญกับบาปนี่ก็ปะทะกันอยู่ตลอดเวลาก็ช่วยอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ได้ดังใจเราบางอย่างก็ได้ดังใจบางอย่างมันก็ไม่ได้ดังใจแต่ความเป็นจริงนะอีกเรื่องหนึ่งก็ที่เราเข้าใจคือกระทั่งกระช่วยตลอดเลยฝ่ายบุญวงบุญเนี่ยก็จะพยายามลือผังที่พยามารบังคับที่เรียกว่าอกุศลกับสิงจิตให้กระทำความผิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็ปรับคดีเป็นวิบากกรรมติดลงมาเป็นอุปสรรคของชีวิตและก็ไม่คิดสร้างบารมี
แถมไม่รู้หลงลืมเรื่องราวในอดีตแล้วก็ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตไปอีกปกปิดบดบังไปหลายๆชั้นนับชั้นไม่ถ้วนเลยนะซึ่งผู้รู้ผู้เห็นนั้นถึงจะเข้าใจว่าอ๋อพญามารก็ทำเอาไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะแก้ไขกันไปแล้วก็ทำความปรารถนาทุกคนให้สมหวังตามกำลังบุญที่ตั้งความปรารถนาจะไปเป็นมหาเศรษฐีก็จะมีผังมหาเศรษฐีบรมเศรษฐีก็จะมีผังบรมเศรษฐีตั้งใจเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็จะมีผังพระราชามหากษัตริย์ตั้งใจเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีผังของพระเจ้าจักรพรรดิตั้งใจจะเป็นพระสัพพัญญูพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอัครสาวกมหาสาวกปกติสาวกแรงต่างเหล่านั้นก็จะมีเซตโปรแกรมกันมาอยู่ในนั้นแล้วก็คือผังนั้นมันตั้งเอาไว้หรือแต่กำลังบุญเนี่ยต้องทำให้มันไปถึงเต็มเปี่ยมมันก็เป็นไปตามความปรารถนาเหมือนตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะเซตโปรแกรมไปเลยว่าบรมมโพธิสัตว์นี้มีความปรารถนาอยากจะไปเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าท่านก็เซตโปรแกรมไปเลยแล้วก็ให้ประกอบความเพียรไปด้วยตั้งมั่นสั่งสมบุญบารมีไปบุญก็จะเกิดขึ้นกลั่นในตัวให้ธาตุธรรมจะไม่รู้สะอาดให้มีความรู้สึกนึกคิดอยากจะเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าอย่างเดียวนี่แหละแล้วก็สั่งสมบุญบารมีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทรัพย์อวัยวะชีวิตนับภพนับชาติบุญก็หนาแน่นกลั่นเป็นบารมีบารมีหนาแน่นกับการไปเป็นรัศมีรัศมีหนาแน่นกับการเป็นกำลังเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจสิทธิเจียบขาดเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเกิดพุทธกัลกธรรมธรรมที่ตามเป็นพุทธเจ้าเป็นดวงธรรมใสใสกระแสกำลังบุญบารมีเมื่อเต็มเปี่ยมแล้วมันก็พลึบขึ้นมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังบุญก็เกิดขึ้นมากมายทีเดียวมากมายกายกองเราทำบุญถวายสังฆทานแด่ทักขิไณยบุคคลอริยสาวกผู้เข้าถึงธรรมกายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อท่านยังมีกายเนื้ออยู่เป็นเรือนล้านล้านอย่างนั้น6ล้าน8แสนเป็นต้นบุญก็ยังได้ในระดับนึงแต่ถ้าหากมาบูชาอย่างนี้นี่ไม่ใช่แค่6ล้าน8แสนแต่ว่านับธรรมกายไม่ถ้วนเลยนับพระองค์ไม่ถ้วนในการบูชาข้าพระกันแต่ละครั้งนี่แหละบุญยังเกิดขึ้นไม่มีประมาณเนี่ยติดอยู่ในกลางกายแต่บุญที่เกิดขึ้นไม่มีประมาณเนี่ยเอาไปใช้หมดเปลืองในการแก้วิบากกรรมที่ทำผิดพลาดกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเราตั้งความปรารถนาใหม่ในปัจจุบันเนี่ยจะให้มันได้ดังใจเนี่ยบางอย่างมันก็ได้ดังใจบางอย่างมันก็ไม่ได้ดังใจบางอย่างก็ต้องไปคอยเอาพบชาติเบื้องหน้าก็เพราะข้อผิดพลาดที่เราทำผ่านมาเราใช้บุญใหญ่เนี่ยหมดเรื่องก็ไปกับการแก้ไขสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาตั้งผังใหม่กันเพื่อจะเซตโปรแกรมกันต่อไปให้ได้เป็นไปตามความปรารถนาของเราดังนั้นยามใดที่เราไม่ได้ดังใจปรารถนาก็จงทำความเข้าใจว่าเราทำผิดพลาดของเรามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอดทนสั่งสมบุญในปัจจุบันให้มากๆโดยใจที่ใสๆเยือกเย็นทำความดีของเราต่อไปจนกว่าเราจะหมดอายุไขวันนี้เราก็นึกถึงบุญนี้ว่าภพชาติต่อไปเราจะต้องมาสร้างบารมีกันอีกเพราะเรามีมโนปณิธานจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเขาปรารถนากัน
นอกจากหมู่คณะที่มุ่งไปอย่างนี้เราจะต้องมีบุญใหญ่เกิดขึ้นต้องมีบุญมากจะมีบุญมากก็จะต้องสั่งสมบุญให้มากจะสั่งสมบุญได้มากมันก็ต้องสร้างได้อย่างง่ายๆจะสร้างได้อย่างง่ายๆก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างเยอะเช่นมีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติบริวารสมบัติเป็นต้นรูปสมบัติเราก็ต้องแข็งแรงอายุยืนสวยงามได้สร้างบารมีกันไปนานๆทรัพย์สมบัติก็ต้องมีมากในระดับสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเหมือนท่านชดินเศรษฐีโชติกาเศรษฐีและท่านเมนตกะเศรษฐีเป็นต้นสิ่งสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องอย่างนี้มีมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ก็มีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกแค่ไม่กี่ท่านในแต่ละยุคแต่ละพุทธันดร นั่นแหละมีคุณสมบัติก็คือมีความฉลาดมีดวงปัญญาความรู้ดีความสามารถดีประพฤติดีกำลังใจดีเป็นต้นที่เรารู้ว่าเรามีทรัพย์เอาไปทำไมมีรูปงามมีรูปสมบัติกระสอบสมบัติมีแล้วเนี่ยเอามีไว้เอาไปทำอะไรจะได้ทำอย่างที่มีคุณค่าและสูงส่งมุ่งตรงต่อมโนปนิธานที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมดวงวิญญาณนี่ก็จะคอยกำกับให้เราได้ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญอะไรต่างๆเหล่านั้นมุ่งแน่วแน่เพื่อสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมมันก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะนั้นเราก็ต้องอธิษฐานนึกถึงบุญนี้ก็ขอให้เรามีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ยังเยาว์วัยเกิดมาก็ระลึกชาติได้เห็นนำมากันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปทำความดีอย่างเดียวจนกระทั่งหมดอายุไขอย่าไปทำครึ่งกลางๆงั้นหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้บุญนี้ล้อมกรอบเราเอาไว้ให้เกิดจนในร่มเงาพระพุทธศาสนาในวิชาธรรมกายในครอบครัวธรรมกายที่มีสิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะมีพวกพ้องบริวารหมู่ญาติสนิทมิตรสหายกลายเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์คนภัยคนพานกันห่างไกลอย่าได้เข้ามาใกล้ยกใดสมัยใดเราเกิดขึ้นมีแต่ผู้มีบุญเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เกิดขึ้นมาสร้างบารมีมันสะดวกสบายกว่าภพนี้ชาตินี้ชีวิตลำเค็ญอย่าได้เกิดขึ้นกับเราเลยความประมาทในการดำเนินชีวิตจงอย่าได้เกิดขึ้นกับเราเลยนี่อธิษฐานอย่างนี้ไปในลูกนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราจะอธิษฐานอะไรเพิ่มเติมแล้วก็แล้วแต่เราแต่ก็ต้องจับหลักเอาไว้ให้ได้และในปัจจุบันในชาตินี้เรากำลังสร้างบารมีอยู่ให้บุญนี้ไปเชื่อมสายสมบัติให้เราได้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาติได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะศึกษาเรียนกายเป็นบัณฑิตนักปราชญ์จะรับราชการกลายไปสูงที่สุดในสายงานถ้าหากว่าทำงานส่วนตัวเอกชนห้างร้านบริษัทแล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อธิษฐานไปสิ่งที่มีจะเราจะได้กระทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกอักขีภัยโจรภัยราชภัยภัยทุกข์ที่จะเต็มมากรรมกลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจะเดินทางไกลก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาให้ปลอดภัยจะพูดจาสิ่งใดจะไปทำหน้าที่เป็นบุญนำบุญยอดกัลยาณมิตรใครมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพพูดจาให้ถูกอกถูกใจทุกประเทศไทยมนุษย์ทุกๆคนใครได้ยินได้ฟังเราก็มีความปิติเลื่อมใสในการสร้างบารมีในพระรัตนตรัยนี่อธิษฐานไปนะลูกนะที่เราตั้งใจจะทำบุญทุกบุญในทุกๆบุญใหญ่ให้เราได้ทำได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทั้งทำด้วยตัวเอง
แล้วก็ไปชวนคนอื่นก็มาทำด้วยที่เป็นบรรพชิตก็ขอให้ได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังอย่าได้มีอุปสรรคก็ได้เกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญมายุปศาสนาศึกษาเราเรียนธรรมปฏิบัติให้พบพระธรรมกายศึกษาเราเรียนภาคประยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาพระธรรมวินัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แตกฉานหมดเลยแสดงธรรมก่อนไพเราะเบื้องต้นธรรมกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมเราก็ให้บรรลุธรรมกายหมดสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆจะเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีก็ให้เราได้สมหวังดังใจในทุกสิ่งเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงไปสู่หนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆ ว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายลูกโป่งหรือท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้แล้วก็รวมใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็ม
เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของเราทุกคนในโลกมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคือการเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์มีอยู่ในตัวมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละลักษณะของท่านเนี่ยสวยงามมากเพราะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศดอกบัวตูมอยู่ในอริยบทนั่งเจริญสมาธิภาวนาสงบนิ่งอยู่ภายในเนี่ยมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเมื่อเขาถึงความเป็นพระโสดาบันก็จะเข้าถึงนิพพานในตัวพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันจะเข้าถึงนิพพานในตัวก็เรียกว่าสัพพาติเสสนิพพานและเมื่อหมดอายุไขของกายมนุษย์แล้วก็เข้าสู่อนุปาติเสสนิพพานคือเข้านิพพานที่ธรรมกายถอดขันธ์ห้าทั้งหมดเข้านิพพานถึงที่เรียกว่าดับขันธปรินิพพานเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเพราะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยมีอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายแต่เดิมก็เป็นปุถุชนเช่นเดียวกับพวกเรามีกิเลสหนาปัญญาหยาบแต่ว่าท่านเบื่อหน่ายในความทุกข์ของชีวิตในสังสารวัฏเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงก็ล้วนแต่มีทุกข์ของชีวิตทั้งสิ้นทั้งทุกข์ประจำคือความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเกิดแก่ตายทุกข์จรที่มายืนทุกจากการพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักจะเป็นคนสัตว์สิ่งของที่เป็นที่รักพลัดพรากกันกับทุกหรือประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของที่ไม่เป็นที่รักเจอแล้วมันทุกหรือปรารถนาอะไรมันก็ไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจปรารถนาก็เป็นทุกข์มีโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจล่ำพิไรลำพันเป็นต้นสรุปง่ายๆว่าชีวิตที่เป็นทุกข์เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายทุกสิ่งไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่ว่าจะของคนสัตว์สิ่งของจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนล้วนแต่ต้องผุต้องพังทั้งสิ้นจะเป็นต้นหมากรากไม้ภูเขาโลกาถึงเวลามันก็ผุต้องพังไปแม้แต่โลกใบนี้ใบใหญ่ๆนี่แหละพอถึงเวลาก็ถึงกับวินาศก็จะต้องเสื่อมไปเป็นนับประสาอะไรเนี่ยร่างกายของเรา
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยรถลาสมาชิกที่อยู่รอบตัวเราสมาชิกภายในครอบครัวเพื่อนบ้านทุกคนล้วนตายหมดผุพังหมดเพราะฉะนั้นท่านก็เบื่อหน่ายในชีวิตในความทุกข์จึงแสวงหาทางที่จะพ้นทุกข์เรื่อยๆมาทำความเพียรกันเรื่อยมาสั่งสมบุญบารมีเรื่อยมาในที่สุดก็พบหนทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงก็คือการทำใจมาหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือท่านก็หยุดนิ่งพอเบื่อหน่ายสุดขีดแล้วใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะอยู่นิ่งๆเฉยเฉยไม่อยากจะนึกไม่อยากจะคิดอะไรพอจิตมันเบื่อหน่ายมันก็คลายความผูกพันกับคนกับสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งชีวิตของตัวพอคลายจิตมันก็หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราพอคลายเข้าหลุดแล้วมันก็บริสุทธิ์ในระดับที่หยุดนิ่งไม่เคยยื่นตั้งมั่นไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอะไรแล้วใจตั้งมั่นพอตั้งมั่นเอาจิตก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันหรือคล้ายๆกับฟองไข่แดงของไก่แต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงจันทร์ในยามเที่ยงวันเหมือนกับพระอาทิตย์กับพระจันทร์มารวมกันคือใสเย็นเหมือนแสงจันทร์แต่สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันนุ่มเนียนตาไม่เคืองตาไม่เคืองใจนั่นแหละพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรจะเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงธรรมเบื้องต้นความบริสุทธิ์เบื้องต้นอีกในหนึ่งท่านก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่ในเส้นทางของพระอริยเจ้าซึ่งเป็นทางสายกลางภายในเรียกว่าอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าที่จะเดินทางเข้าไปเป็นความเป็นพระอริยเจ้ายิ่งขึ้นไปบางทีก็เรียกว่าทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจากความโลภความโกรธความหลงนี่แหละว่าวิสุทธิมรรคบางทีก็เรียกว่าวิมุตติมรรคทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนั่นแหละพอมันหลุดพ้นเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่เป็นการเห็นที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเห็นได้แจ่มแจ้งทั้งหลับตาและลืมตาเป็นการเห็นภายในเห็นกายในกายคือกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมรูปพรหมกายธรรมโคตรภูโสดาสิกิทคานาคารหัตเห็นกายที่อยู่ในภพและกายที่อยู่นอกภพ
เห็นกายที่เรียกว่าขันธ์ 5เราตกอยู่ในไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เห็นกายที่เรียกว่าธรรมขันธ์กายที่ไม่ได้ตกอยู่ในไตรลักษณ์เป็นกายที่เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอนัตตาคือคงที่มีสุขล้วนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นตัวจริงแท้เป็นอิสระมาเป็นอิสระอิสระภาพจากกิเลสจากอาสวะไปตามลำดับอย่างนั้นจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเพราะนั้นวันนี้เราก็มาประชุมกันปฏิบัติธรรมกันเป็นปกติของทุกวันอาทิตย์ก็ให้ลูกทุกคนตั้งใจนะหยุดใจนิ่งเฉยๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยโตเท่ากับแก้วตาของเราแต่กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสๆแต่เราไม่เคยสังเกตว่าแก้วตาตัวแค่ไหนก็แล้วแต่เราชอบขนาดไหนแต่ให้เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตะขยักกังวลจนเกินไปว่าเรามาหยุดใจตรงฐานที่7หรือไม่เอาเป็นว่าประมาณอยู่ในกลางท้องนึกเบาๆสบายสบายให้มันต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นถ้าเผลอก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาอยากหยุดนิ่งเฉยๆเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ก็หยุดใจไปเรื่อยๆนิ่งเฉยๆนิ่งๆ นุ่มๆสบายๆแต่ถ้าฟุ้งเมื่อไหร่แล้วก็กลับมาภาวนาใหม่ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้แต่อย่าตั้งใจเกินไปจนกระทั่งมันเกิดอาการตึงเกร็งหรือเครียดของระบบประสาทกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเราถ้าถูกหลักวิชาแล้วจะต้องผ่อนคลายแล้วก็จะมีประสบการณ์ภายในคือตัวจะโล่งโปร่งเบาสบายขยายแล้วก็หายไปเราจะมีความรู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ประคองใจให้หยุดให้นิ่งไปด้วยวิธีการดังกล่าวส่วนบริกรรมนิมิตนั้นถ้านึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้อย่างนี้แค่นั้นแหละแล้วก็จะเผลอเอาลูกในตากดไปดูไอ้ระดับลูกในตาก็อยู่ที่เดิมนั้นถ้าเรากดไปดูแล้วเราก็มันตึงก็ให้เลือกตาขึ้นเลือกตาขึ้นค้างขึ้นใหม่ก็จะช่วยได้เริ่มไปก็ลืมตาแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ต้องทำกันไปอย่างดีที่สำหรับบางท่านที่ได้กุศลนิมิตในระดับหนึ่งเห็นดวงใสๆบ้างเห็นองค์พระใสๆบ้างพระใจหยุดไปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็อย่าประมาทอย่าชะล่าใจ
ว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ให้ประคองใจอย่างนี้ให้ได้ทุกอริยบททั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนเดินหรือจะทำภารกิจอะไรก็ตามให้นึกเบาๆไปเรื่อยๆตรึกไปเรื่อยๆเบาๆสบายๆเพราะเราเพิ่งจะเห็นกุศลนิมิตใหม่ๆมันอาจจะเลือนหายไปได้เมื่อเราประมาทและชะล่าใจซึ่งมักจะเป็นกับบางคนที่มาใหม่ๆนะใจยังอินโนเซนต์ยังไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็จะทำตามคำแนะนำอย่างง่ายๆจนกระทั่งใจมันหยุดนิ่งในระดับหนึ่งเกิดกุศลนิมิตดังกล่าวเป็นดวงธรรมใสๆหรือองค์พระใสๆก็มักชะล่าใจว่ามันไม่เห็นจะยากอะไรจะนึกให้เห็นเมื่อไหร่ก็ได้อย่าชะล่าใจนะลูกนะเพราะมีตัวอย่างอย่างเนี้ยมากมายที่ชะล่าใจแล้วต่อมาภายหลังเนี่ยมันหายไปพอหายไปก็เสียดายมันมีความรู้สึกก็อยากจะนั่งให้ได้ดีอย่างเดิมอีกก็จะใช้ความพยายามมากเกินไปเป็นเหตุให้เกินพอดีใจมันก็ไม่หยุดไม่นิ่งเกิดอาการตึงและภาพนั้นก็ไม่มาอีกกุศลนิมิตมันไม่หวนคืนมาอีกแล้วก็จะพร่ำบ่นพร่ำเพ้อพิไรลำพันอะไรอาวรณ์ในประสบการณ์เก่าๆที่เคยดีนั่งครั้งใดก็จะนึกอย่างนี้เรื่อยๆเป็นเหตุให้เลื่อนการเห็นออกไปเรื่อยๆนั่งไปก็ทุกไปเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะลูกนะที่เรากำหนดได้ในระดับหนึ่งแล้วเป็นเพราะบุญเก่าที่เราเคยทำมาในอดีตจึงทำให้เราได้เข้าถึงกุศลนิมิตนี้อย่างง่ายสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คืออย่าประมาทให้หยุดใจไปเรื่อยๆในทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินแล้วก็ทำไปจนกว่ามันจะมั่นคงจริงๆเนี่ยแหละอยู่ในระดับจะหกกมตีลังกาอย่างไรมันก็ยังอยู่ได้เหมือนเสื้อที่เราสวมอยู่เนี่ยหกกมตีลังกาไงมันก็ยังสวมอยู่กับตัวเราได้เอออย่างนั้นก็ค่อยว่ากันแต่ว่าผู้ที่ทำได้ถึงระดับนี้แล้วก็ว่าจะพึงพอใจที่จะหยุดใจไปเรื่อยๆเพราะมีสิ่งที่จะศึกษาเรียนรู้อีกมากมายแต่จะต้องได้เข้าถึงพระธรรมกายกันซะก่อนเพราะฉะนั้นเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นนะลูกนะเหมาะสำหรับลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็ให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันไปตามที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายแล้วก็รวมใจหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้หยุดใจนิ่งอย่างเบาๆสบายสบายถ้าใจของเรายังไม่ตั้งมั่น
ยังแวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆก็ต้องกำหนดบริกรรมนิบริกรรมมณีมิตรขึ้นเป็นดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆเอาไว้แล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยแต่ถ้าหากว่าเราคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วแล้วก็ใจเนี่ยไม่ได้แวบไปคิดเรื่องอื่นเราก็แค่แตะใจเบาๆเนี่ยหยุดนิ่งเฉยๆในกลางกายเนี่ยพอเรานึกว่าจะรวมใจอยู่ตรงนี้เนี่ยใจมันก็จะมารวมเลยนะจะอยู่ที่ตรงนั้นโดยไม่มีความรู้สึกว่ากดลูกในตาไปดูนะคือเราลืมเรื่องลูกในตาไปเลยถ้าเราทำเป็นกันแล้วถ้าเราคุ้นเคยแล้วนะพอหลับตาเนี่ยใจมันก็จะรวมไปอยู่ในกลางกายกลางท้องแล้วก็ความรู้สึกว่าตัวโล่งก็เกิดขึ้นโล่งโปร่งเบาสบายจะมีความรู้สึกพึงพอใจกับการทำอย่างนี้นะเมื่อใจมันกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมแล้วทำเป็นแล้วมันจะคุ้นเคยกับการวางใจซึ่งก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะลูกนะเหมือนกับการทำงานทุกประเภทงานทางโลกเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนล้มลุกคลุกคลานกันไปก่อนกว่าจะตั้งหลักได้งานภายในซึ่งเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตก็เช่นเดียวกันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางกลางกายเนี่ยให้มันมากๆแต่เราทำเป็นกิจวัตรมันก็ติดเป็นนิสัยไม่ว่าเราจะทำภารกิจอะไรใจมันก็จะอยู่ตรงกลางตรงนั้นแล้วก็จะถูกแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งสำหรับการทำภารกิจภายนอกถ้าเราทำเป็นแล้วเนี่ยก็แปลว่าจุดเริ่มต้นของงานภายนอกตั้งต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7โดยมีพื้นฐานของใจที่โล่งโปร่งเบาสบายมีความสุขภายในเป็นฐานรองรับกิจกรรมภายนอกซึ่งอาจจะเป็นข้อแตกต่างจากชาวโลกทั่วไปหรือก่อนที่เราจะมาฝึกใจอย่างนี้เราจะเห็นข้อแตกต่างของชีวิตที่ผ่านมากับชีวิตที่เริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่ามันเป็นชีวิตที่ตั้งมั่นมีความสุขมีความเบิกบานอยู่ภายในลึกๆแล้วก็ไม่ค่อยจะหวั่นไหวในอุปสรรคของชีวิตจะไม่มีความคิดว่าเราผิดหวังหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นหรือเรายังไม่สมหวังมันก็จะคิดแต่เพียงว่าเราก็ต้องหาวิธีการให้ไปสู่เป้าหมายให้ได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นต้องฝึกกันไปทุกวันนะลูกนะนี่เป็นงานที่แท้จริงของเราเนี่ยพอถึงเวลาเราหมดอายุขัยแล้วความชำนาญในกิจกรรมภายนอกช่วยอะไรเราไม่ได้เลยแต่ว่างานภายในตรงนี้ต่างหาก
ที่จะทำให้ใจเราใสปิดอบายแล้วก็ไปสวรรค์แต่ว่าเมื่อชีวิตของเรายังต้องหล่อเลี้ยงด้วยปัจจัย4อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นต้นเราก็ต้องทำมาหากินทำมาค้าขายแล้วก็ต้องทำมาสร้างบารมีก็ต้องทำให้มันถูกหลักวิชาควบคู่กันไปอย่างนี้ชีวิตจึงจะสมบูรณ์เพราะนั้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งนี่จึงมีความจำเป็นสำหรับตัวเราเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพอะไรก็ตามจะอยู่ในสถานะใดก็ตามจะเป็นพระเป็นโยมเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ครองเรือนผู้บริหารวัยปลดเกษียณแล้วชราแล้วมีความจำเป็นทุกระดับจะอยู่บนเตียงคนป่วยก็จะป่วยอย่างสง่างามอย่างมีหลักยึดของใจจะชราก็แก่อย่างสง่างามเป็นคนแก่ที่มีความสุขใจลูกหลานอยากเข้าใกล้อยากรูปนื้อรูปตัวเราอยากมาขอสิ่งขอพรอยู่ใกล้แล้วรู้สึกเย็นกายเย็นใจอบอุ่นใจอะไรต่างๆเหล่านั้นการทำมาหากินก็จะเกิดความมั่นใจว่าความล้มเหลวในชีวิตของเราจะไม่ได้เจอจะเจอแต่ความสมหวังไปตามกำลังแห่งบุญและความเพียรของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นฝึกฝนอบรมใจของเราให้ได้นะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆวันนี้ใจยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้มันจะไม่ตั้งมั่นวันนี้ยังมืดอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะมืดหรือวันถัดไปมันจะมืดเหมือนเดิมมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นไปเรื่อยๆแหละเพราะนั้นต้องฝึกใจเพื่อตัวของเราและเพื่อสมาชิกภายในบ้านผู้ใกล้ชิดและทุกๆคนในโลกดังนั้นก็ฝึกไปใจยังไม่ตั้งมั่นกับประกอบบริกรรมทั้งสองดังกล่าวบริกรรมมณีมิตรกับบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปถ้าใจตั้งมั่นในระดับหนึ่งแล้วเราก็หมดความจำเป็นที่จะไปนึกถึงบริกรรมทั้งสองแค่รวมใจมันก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในแล้วยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็จะยิ่งดิ่งไม่หยุดก็จะยิ่งเคลื่อนกลับไปลั่นไปหาพระรัตนตรัยที่มีอยู่ในตัวของเรานั่นแหละความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นความสว่างที่เหมือนแสงแก้วแสงความบริสุทธิ์ที่มาพร้อมกับความเบิกบานก็จะมาเมื่อใจเราค่อยๆนิ่งไปแล้วเราก็ต้องยอมอนุญาตมาบางครั้งมันก็แวบไปคิดเรื่องอื่นบ้างอย่าไปกลุ้มใจอย่าไปคิดว่าเรานั่งแล้วไม่ก้าวหน้าแต่ก็ต้องปล่อยมันไปบ้างแต่ฝึกบ่อยๆเข้านะใจมันก็ไม่อยากจะไปไหนเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางกายแล้วอยู่เย็นมันก็เป็นสุขมันเย็นกายเย็นใจอยู่ภายในเพราะฉะนั้นการฝึกนี่มันก็จะมีอานิสงส์นะลูกนะมีสุขทั้งหลับทั้งตื่นหลับก็ง่ายไม่ฝันร้ายหรือไม่ฝันเลยนะแต่จะฝันก็ฝันเรื่องดีๆมีสิริมงคลตื่นมาก็เหมือนกับเราออกมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความสุขอันไม่มีประมาณแหล่งแห่งดวงปัญญาที่ไม่มีขอบเขตและแหล่งแห่งกำลังใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันจะถูกดึงออกมาเพราะเมื่อการลืมตาตื่นขึ้นมาของเราเราจะมีความเบิกบานชุ่มชื่นจากใจก็ขยายไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อนะซึ่ง
จะทำให้ผู้ใกล้ชิดเราในบ้านนอกบ้านที่ทำงานทุกคนทุกแห่งเห็นความแตกต่างของเราไปเรื่อยๆและเข้าใกล้เราอยากจะเข้าใกล้เราเข้าใกล้แล้วก็มีความสุขเราจะได้ยินถ้อยคำที่บันเทิงใจที่ชูใจเราให้เบิกบานแช่มชื่นเพราะสิ่งที่ปรากฏจากระบบประสาทกล้ามเนื้อแล้วขยายไปสู่บรรยากาศรอบตัวเรานั่นแหละจะช่วยคลี่คลายความเครียดหรือมลทินของใจทุกๆคนรวมทั้งสิ่งแวดล้อมให้มันบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเราจะลดความขัดแย้งในที่บ้านที่ทำงานได้ดีแม้มีอยู่ก็อยู่ในระดับที่ทำงานร่วมกันได้แล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันได้เราจะอยู่ร่วมกับผู้ที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบอย่างมีความสุขภายในมีใจตั้งมั่นเราจะมองเห็นสิ่งแวดล้อมเราแตกต่างจากทุกๆวันทั้งที่สิ่งแวดล้อมมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะใจเรานะมันแตกต่างจากเดิมที่ไม่ตั้งมันแต่ใจนะมันอยู่ภายในมั่นคงใจเรามันจะขยายหัวใจขยายเพราะฉะนั้นคนสัตว์สิ่งของเราเห็นเราจะสดชื่นจะเห็นด้วยความสดชื่นเบิกบานกว่าทุกๆวันจะมีรอยยิ้มปรากฏอยู่บนใบหน้าที่มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นปกติเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานเมื่อน้ำเลี้ยงดอกไม้มันสดใสน้ำเลี้ยงหัวใจของเรามันก็จะสดใสเมื่อใจเราหยุดนิ่งเพราะนั้นก็ฝึกกันไปเรื่อยๆนะลูกนะฝึกกันไปทุกวันเรายังมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นใหม่อีกเยอะแยะซึ่งเป็นความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไปรู้ไปเห็นมาเราจะเข้ากลายวิชาสามเข้าไปเรื่อยๆภพเพนิวาสานุสติญาณญาณเป็นเหตุแห่งการระลึกชาติหนหลังได้จตุปปาตญาณความรู้ที่จะทำให้เราแจ่มแจ้งเรื่องกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายแต่เกิดได้กระทั่งความรู้ที่จะทำให้เราเนี่ยขจัดกิเลสอาสวะให้มันเบาบางเจือจางลงไปได้เรื่อยๆเราจะเข้าใกล้แหล่งแห่งวิชาทั้งสามนี้เมื่อใจเราหยุดนิ่งถึงระดับเข้าถึงกายในกายได้กายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมถึงวรัตนตรัยในตัวเมื่อเราเข้าถึงวรัตนตรัยในตัวแล้วเนี่ยเราแทบไม่ต้องไปถามใครเลยว่านี่คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงใช่หรือไม่เราถึงตรงนั้นแล้วเราก็จะทราบด้วยตัวของเราเองแหละมันจะมีญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วก็มีธรรมจักขุจะแจ่มแจ้งขึ้นมาเองแล้วก็ต้องอาศัยการฝึกกันไปเรื่อยๆนะลูกนะฝึกฝนไปได้ใหม่ๆเนี่ยในระดับกุศลนิมิตเห็นแสงสว่างเห็นดวงธรรมเห็นองค์พระใสๆหรือกายภายในเนี่ยก็อย่าชะล่าใจต้องรักษาเอาไว้ให้ยิ่งกว่าชีวิตของเราทีเดียวแหละแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใจก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในระดับที่เป็นสัจธรรมคือเป็นพระธรรมกายจริงๆที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศดอกบัวตูมที่ตั้งอยู่บนจอมขม่อมบนพระเศียรที่มีเส้นประศกเรียงลากันอย่างเป็นระเบียบกฎเวียนเป็นทักษิณาวัดเราจะแจ่มแจ้งเรื่องลักษณะมหาบุรุษ
เมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเพราะฉะนั้นน่ะเห็นใหม่ๆได้ใหม่ๆอย่าไปชะล่าใจอย่าไปคิดว่าทำเมื่อไหร่เราก็คงทำได้เพราะความจริงมันอาจจะยังไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะว่าใจเรามันยังไม่มั่นคงมันยังมีสิ่งต่างๆที่มากระทบใจเราบางครั้งมันก็กระทบแล้วก็กระเทือนบางครั้งมันกระทบแต่มันไม่กระเทือนเพราะนั้นดีที่สุดปลอดภัยที่สุดก็คือฝึกกันไปเรื่อยๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งบริสุทธิ์ใจก็จะยิ่งบริสุทธิ์บุญในตัวก็จะเกิดขึ้นจะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตของเราเนี่ยหนักเป็นเบาเบาเป็นหายทีเดียวแหละพระเดชคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายท่านก็เคยกล่าวเอาไว้ว่าใจหยุดประเดี๋ยวเดียวแป๊บเดียวชั่วระยะงูแลบลิ้นซึ่งมันไม่นานไม่กี่วินาทีหรือช้างพับใบหูหรือฟ้าแลบแล้วความสว่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพลังบุญอย่างมหาศาลมากกว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสาราการเปลี่ยนหมดเงินทองไปเยอะแต่ความสว่างภายในมันไม่ได้บังเกิดขึ้นมันยังไม่เห็นบุญที่เกิดจากความสว่างที่เกิดภายในใจหยุดนิ่งนั้นได้มากกว่าตรงนั้นเพราะว่าจะเป็นบุญที่จะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานส่วนบุญสร้างโบสถ์วิหารศาลาการเปลี่ยนนั้นยังเป็นบุญที่ทำให้เรายังเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในกามภพเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการฝึกใจให้หยุดนิ่งนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านพูดบ่อยๆอย่างนั้นแหละลูกทุกคนจึงจำเป็นจะต้องศึกษาฝึกฝนทำความเพียรของเราต่อไปวางใจให้มันเป็นกลางๆไม่ให้มันมีความยินดีหรือยินร้ายบังเกิดขึ้นให้ใจเป็นกลางๆให้ได้สมดุลของใจเป็นกลางๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆเดี๋ยวเราก็จะดิ่งเข้าไปเองแหละเข้าไปสู่ภายในมันจะค่อยๆเคลื่อนไปเหมือนน้ำที่ไหลลินเข้าไปอย่างนุ่มนวลใจก็จะค่อยๆใสสว่างเห็นดวงธรรมภายในบางครั้งก็เหมือนดวงดาวในอากาศเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญบ้างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างโตกว่านี้บ้างถ้าฟองไข่แดงของไก่บ้างใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยใสเหมือนน้ำบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างหรือใสเกินใสบ้างอะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่าให้ความยินดียินร้ายเข้ามาครอบงำใจของเราให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวเฉยๆยึดหลักหยุดนิ่งเป็นหลักวางใจเป็นกลางๆสบายๆอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นช่วงนี้อากาศกำลังดีแม้จะเป็นยามบ่ายหลังอาหารกลางวันก็ตามแต่ว่าจิตของลูกนั่นน่ะเป็นจิตที่ห่างไกลจากนิวรธรรมกำลังมีจิตที่ผ่องใสก็ให้ฝึกใจวางใจเบาๆจะกำหนดบริกรรมนิมิตคู่กับบริกรรมภาวนา
หรือจะภาวนาสัมมาอรหังอย่างเดียวหรือจะไม่ทำอะไรเลยอยากจะนิ่งเฉยๆก็เอาเลือกเอานะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆคราวนี้เราก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเป็นดวงบุญใสๆแล้วก็ตั้งพังสำเร็จของเราไปเลยว่าอนุภาพแห่งบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาถึงวันนี้นะขอให้เป็นพังสำเร็จพอพบชาติต่อไปในอนาคตเราจะต้องเกิดมาสร้างบารมีเพื่อจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพื่อจะไปลื้อวัฏฏะให้เราได้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีเนี่ยให้สมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติรูปสมบัติให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆร่างกายที่สวยงามสมส่วนเหมาะสมต่อการสร้างบารมีต่อการปฏิบัติธรรมให้เราได้มีโภคทรัพย์สมบัติสมบัติตักไม่พร่องเหมือนผู้มีบุญในการก่อนเช่นของท่านจรินเศรษฐีโชติกะเศรษฐีเมนตกะเศรษฐีเป็นต้นมีแล้วก็ให้เราเกิดกุศลศรัทธาอยากจะสร้างบารมีจะได้มีความตระหนี่และหวงแหนทรัพย์เลยจะได้มีมานะทิฏฐิถือตัวถือตนของเรามีอติมานะดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นให้เราได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญผู้เป็นอายุพระศาสนาให้เรามีดวงปัญญามีคุณสมบัติมีดวงปัญญาแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมความรู้ดีความสามารถดีความประพฤติดีมีเอาไว้สำหรับเพื่อการสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสมบูรณ์ไปได้ลาภยศสรรเสริญสุขผลนิพพานวิชาธรรมกายให้ได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติในครอบครัวธรรมกายที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีมีบุพการีที่ดีหมู่ญาติที่ดีเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ได้เป็นเครื่องสนับสนุนการสร้างบารมีของเราให้ได้สะดวกสบายอย่างง่ายได้คนภัยคนพาลก็ให้ห่างไกลเราอย่าได้อยู่ใกล้คนพาลอย่าได้เจอคนพาลอย่าได้คบคนพาลอย่าได้ไปอยู่ในวงจรของคนพาลให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทฉลาดในการสร้างบารมีเนี่ยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้บารมีของเราแก่รอบขึ้นไปเรื่อยๆอธิษฐานไปเรื่องนี้เป็นต้นนอกนั้นเรามีข้อบกพร่องอะไรเราก็อธิษฐานไปส่วนปัจจุบันในชาตินี้เนี่ยเรากำลังสร้างบารมีอยู่ก็ขอให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้
จะทำบุญทุกบุญก็ขอให้เราทำได้อย่าได้ตกบุญเลยให้เรามีสายสมบัติเชื่อมโยงมาเมื่อไปประกอบธุรกิจการงานอันใดจะเป็นสัมมาวานิจาสัมมาชีวะก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนี่เราก็อธิษฐานไปจะมีหมู่ญาติลูกเต้าปกป้องบริวารกายอยู่ในโอวาทอยู่ในศีลในธรรมเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์สร้างบุญทุกบุญก็ให้ได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เดินทางไกลเป็นไหนก็ให้บุญรักษาให้ปลอดภัยจะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรใครมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพพูดจาก็ให้ชนะใจคนหมดให้เขาให้ทำลายความสงสัยแก้ข้อสงสัยของทุกๆคนให้ได้ให้เขาได้มีจิตเริ่มใสผ่องใสเริ่มใสในพระรัตนตรัยให้เขาทำความเห็นในตรงถนนทางพระนิพพานได้จะเป็นบรรพชิตก็ขอให้ได้สร้างบารมีได้ตลอดรอดฟังอย่าได้มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุศาสนาและอธิษฐานไปอย่างที่เราต้องการแล้วก็บุญในวันนี้จะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามเราขอแบ่งบุญอุทิศบุญนี้ให้กับบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธ์ในชนตลอดจนคู่กรรมคู่เวรที่เราเคยพลาดพลั้งไปเบียดเบียนเขาในยามอกุศลก็สิงจิตเบียดเบียนเขาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจและมีวิบากกรรมติดมาข้ามภพข้ามชาติก็ให้เขามีส่วนแห่งบุญนี้ที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แบ่งบุญนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลอดแสงกฎจักรวาลอนันตจักรวาลกามภพรูปภพอรูปภพสัตว์ที่เกิดในกำเนิดทั้งสี่ในอันดชะในจราพุชะสังเสตชะหรือโอปปัติกะก็ให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้แบ่งปันไปนี้ที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ